สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว New Orient Bambino Small Second ในเคสไซส์38มิลนะครับก็คลิปนี้คือผมจะหยิบมาทั้งทุกสีเลยทั้ง4เรือนเลยนะครับก็แต่ผมต้องใส่ได้แค่เรือนเดียวนะอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะบางทีคือเราก็อยากใส่ทุกเรือนแหละแต่จริงๆคือมันก็ใส่เฉพาะเรือนที่เราชอบได้เรือนเดียวเนาะอย่างผมเนี่ยชอบที่สุดในคอลเลคชันนี้ก็คือสีดำวันนี้ก็เลยจะหยิบสีดำมาให้เพื่อนดูก่อนแต่ว่าให้ดูทุกสีแน่นอนในคลิปนี้นะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปทัวร์ในสเปซกันก่อนคือปกติเนี่ยใน Orient Bambino เนาะถ้าใครเป็นแฟน Orient เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมีเคสไซส์40เคสไซส์42เคสไซส์38แต่มาในรูปแบบที่มันเป็นเข็มเล็กๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่า small second เนี่ยหรือว่า2เข็มครึ่งเนี่ยมันยังไม่มีในเคสไซส์เล็กเลยนะครับซึ่งก็มาตอนนี้แหละนะครับเป็นรุ่นใหม่ของทางแบรนด์เลยนะครับก็จะเป็นในเคสไซส์38แล้วก็มีตัวเข็มเล็กมานะครับซึ่งอันนี้คือพิกัดตัวเรือนของเขานะครับ38มิลจริงๆคือ 38.4 นะรักทุลักอยู่ประมาณ44มิลนะครับความบางมาเพียงแค่12มิลนะครับ12มิลนี่คือดีนะตัวกระจกเนี่ยเขาทำออกมาเป็นโดมมินิรัลเนาะมันก็ทำให้ตัวกระจกเนี่ยถูกยกสูงขึ้นมาแต่ก็ยังทำความบางได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เนาะบางมากนะครับแล้วก็ตัวหูสายใช้เบอร์20นะแล้วก็เรือนี้นะจะกันน้ำที่30เมตรตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์ F6222 นะครับสำรองพลังงานสูงสุดที่40ชั่วโมงนะครับก็ปกติอะความคาดเคลื่อนในนาฬิกาแบบเริ่มต้นแนวประมาณเนี้ยก็จะอยู่ประมาณบวก25ลบ15ต่อวันเนาะก็ถ้าเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยถ้าเราใส่ทุกวันเนี่ยก็จะมาประมาณ 5-6 นาทีนะครับความคาดเคลื่อนของเขานะครับถือยังไงเราก็ต้องมาตั้งวันที่ใหม่ใช่ไหมเราก็มาปรับเวลานิดหน่อยก็อันนี้จะเป็นปกติของการใส่นาฬิกาออโต้อยู่แล้วนะครับหน้าตาบอกเลยสีดำเนี่ยเป็นสีที่ผมเตะตาที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้านี้ในแบมิโนอื่นๆเนี่ยเขายังไม่มีสีดำมาพอเห็นสีดำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยว่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบแนวแบมิโนนาในรูปแบบสีดำมาก่อนนะครับจริงๆมันก็มีก่อนหน้านี้แหละแล้วแหละแต่มันเก่าละแต่พอมาในรุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยทำสีดำออกมาพอมาเป็นเรือนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวที่มันเป็นหน้าปัดสีดำเนี่ยออกแนวแบบดำด้านๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหลักชั่วโมงต่างๆที่มันเป็นเลขโรมันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะหลักชั่วโมงของรุ่นนี้เนี่ยที่มันเป็นเลขโรมันเนี่ยเขาจะไม่ให้แบบว่ามาทุกตำแหน่งที่เป็นเลขโรมันเลยมันจะมาตำแหน่งแค่นะครับซึ่งมันจะเว้นนะครับเว้นช่องนะครับคือไอ้ตรงเว้นนี่แหละมันจะให้มาขีดเปล่าๆมานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันทำให้ตัวหน้าตาเนี่ยมันไม่ดูแบบล้นหรือว่าลกจนเกินไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งช่องวันที่มาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเนาะการตีขอบแบบด้านในเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้างๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นการที่เขาตีขอบมานะครับเป็นสีเดียวกับหน้าปัดมาผมว่าโอเคมันก็หลักแบบโอเคเลยแหละนะครับถือว่าสวยเลยแหละนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยที่เป็นตัว small second หรือว่าเป็นเข็มเล็กเนี่ยรูปแบบการเดินของเข็มนาทีของเขาเนี่ยก็จะเป็นเข็มเล็กๆวนช่องวงกลมเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของสีเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งในชุดเข็มชั่วโมงเข็มหลักเข็มนาทีเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับพร้อมกับตัวหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเงินมันจะมาตัดจุดเดียวก็คือตัวเข็มนาทีด้านล่างนี่แหละนะครับที่มันเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จัดว่าสวยแบมิโนอ่ะภาพลักษณ์อ่ะมันจะต้องมาในแนวแบบนาฬิกาพกเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยเรือนี้แบบยังไงมันก็มีเสน่ห์ไม่ว่าทางแบรนด์จะทำออกมาเยอะขนาดไหนรุ่นไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์38 40 41 42นะครับผมว่ามันก็อยู่ในตลาดที่ผมว่าแบรนด์โอเรียนเนี่ยทำได้ดีมากในลุคเดรสแบบเก่าๆแบบนี้นะผมว่ายังไงก็ไม่มีวันตายนะครับตัวด้านข้างตัวเรือนมาพร้อมกับตัวหูสายที่สั้นๆหน่อยนะครับตัวเม็ดเนี่ยเหมือนเม็ดแบบไขลานนะครับเหมือนเม็ดนาฬิกาพวกไขลานเนี่ยนะครับตัวสายก็ไม่ว่าจะเป็นสีไหนโดยเฉพาะสีดำอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีดำแบบปั๊มลายหนังจระเข้มานะครับแล้วก็ตัวบัคเคิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นบัคเคิลเงินนะครับเรามาดูฝาหลังกันอันนี้น่าสนใจนะถือว่าลองสังเกตดูฝาหลังของเขาเนาะเครื่องก็แน่แหละโชว์กลไกแหละเป็นแบบฝาอัดเนาะแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือเพื่อนๆลองเห็นคำว่า Made in Thailand ไหมตำแหน่งนี้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะผมว่าดีนะก็หลังจากรุ่นนี้นะโดยเฉพาะในแบรนด์ Orient ทุกรุ่นเลยที่จะเกิดขึ้นมาตอนนี้นะหลังจากนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาจะผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับอยู่ที่โรงงานเขาอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปชมโรงงานกันด้วยนะซึ่งในจุดนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าเฮ้ยทางแบรนด์เนี่ยเขาย้ายฐานการผลิตของนาฬิกาโอเลียนเนี่ยทุกรุ่นเลยนะหลังจากนี้ที่จะขายทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาทำในประเทศไทยหมดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นครับว่า Made in Thailand อยู่ในทุกรุ่นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หมดเลยนะครับก็เฉพาะโอเลียนนะครับทางโอเลียนสตาร์เนี่ยยังผลิตญี่ปุ่นอยู่นะครับไม่เกี่ยวกันนะโอเลียนกับโอเลียนสตาร์เนี่ยเขา
เขาจะแยกกันเนาะถ้าเป็นโอเรสแตนเนี่ยฐานผลิตหรือว่าฐานการประกอบผลิตทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ญี่ปุ่นหมดนะครับถ้าเป็นโอเรียนเนี่ยตอนนี้จะเป็นในประเทศไทยทั้งหมดนะครับขายทั่วโลกเลยนะจะเป็นในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นก็ผมว่าเขาก็คงคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกมาทำที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่าคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมแหละนะครับคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับเผลอๆอาจจะดีกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีเนาะที่มาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับทางญี่ปุ่นก็เอฟซันก็จัดโอเรียนมาอยู่ในบ้านเราแล้วในรูปแบบของฐานการผลิตเนาะตัวฝรั่งเนาะอย่างที่แจ้งไปเนาะ F6222เนี่ยคือเอาจริงๆเนาะไอ้เลขรหัสเครื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคิดมากว่ามันเป็นเลขอะไรบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่หลักการตัวชุดกลไกตัวโรเตอร์หรือว่าในตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเป็นกลไกเดียวกันเดิมเหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่มันแตกต่างมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับการวางหน้าปัดเนาะเข็มเล็กเข็มน้อยอย่างเงี้ยการวางตำแหน่งในชุดจักรแบ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องต่อจากแบ่งมามันก็อาจจะมีชื่อเรียกของตัวรหัสเครื่องเนี่ยแตกต่างกันไปแต่โดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบมิโนรุ่นไหนเนี่ยเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดียวกันหมดนะครับอันนี้คือในรูปแบบของหน้าปัดดำนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆผมชอบที่สุดในรูปแบบหน้าปัดดำนี่แหละนะครับต่อมานะครับเราไปดูสีอื่นกันบ้างนะครับสีเงินเนาะหรือว่าจะเรียกหน้าปัดขาวก็ได้นะครับแต่อันนี้ดูเป็นเงินมากกว่ามาพร้อมกับเข็มชั่วโมงเนาะเข็มสีน้ำเงินแล้วก็เข็มนาทีก็สีเงินนะครับสายสีดำเหมือนกันตัวบัคเคิลก็เป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบที่เราเห็นกันปกติในสีนี้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสีไอวอรี่หรือว่าเป็นสีครีมเนาะก่อนแน่นอนแหละนะครับแบมบิโน่ก็นึกถึงสีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะออกแนวสีครีมๆหน่อยแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มนาทีก็จะเป็นออกแนวแบบสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรือนนี้สายของเขาเนี่ยจะมาเป็นในรูปแบบของสายออกแนวแบบสีน้ำตาลแล้วก็ขีบแบบน้ำตาลอ่อนๆมานะครับตัวบัคเคิลก็จะเป็นสีเงินนะครับนี่คือรูปแบบที่3นะครับหน้าปัดสีครีมหรือว่าไอวอรี่นะหรือว่าสีงาช้างนะครับแล้วก็เรือนสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะผิดหูผิดตาเหมือนกันนะจากแบมบิโน่รุ่นอื่นก็ยังไม่มีตัวเรือสีทองสักเท่าไหร่นะครับก็มาพร้อมกับตัวหลักต่างๆเนี่ยเป็นสีทองหมดเลยนะครับเข็มก็สีทองนะครับเข็มวัตถุด้านในก็สีทองนะครับแล้วก็ตัวเรือสีทองเม็ดสีทองนะครับแต่ฝาหลังจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวบัคเคิลก็จะเป็นสีทองตัวสีทองเนี่ยราคาของเนี่ยจะแพงกว่า 1,000 บาทนะครับตัวอื่นเนี่ยจะราคา 12,500 เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรือนสีทองเนี่ยจะราคาสูงกว่า 1,000 บาทก็คือเป็น 13,500 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง4เรือนนี้นะครับอันนี้จะเป็นบทข้อมือของผมนะครับในเรือนสีดำนะครับซึ่งผมว่าในเคสไซส์38อ่ะในรูปแบบที่มันเป็นนาฬิกาแนวแบบแบมิโนแนวคลาสสิกเกรสสวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันโอเคนะสีดำเนี่ยตัดกับสีเงินเนาะที่มันเป็นตัวเป็นช่องตำแหน่ง6นาฬิกาที่มันเป็นวินาทีเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแล้วพอได้เขียนวินาทีที่มันเป็นสีน้ำเงินมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันดูเด่นเลยมันดูเด่นจุดเดียวเลยคือจุดนี้แหละนะครับส่วนสีอื่นเนี่ยเราอาจจะเห็นกันทั่วไปนะแต่ผมก็บอกได้เลยว่ามันก็สวยทุกสีนั่นแหละอันนี้มันก็แล้วแต่เราชอบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของรุ่นใหม่นะครับหลักๆสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างแรกเลยคือตัวเรือนเนี่ยเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะลดลงมานะครับจากที่เราเห็น41ใช่ไหมลงมา38แล้วก็เป็นแบบ2เข็มครึ่งแค่นั้นเองนะครับก็สีใหม่ที่เห็นกันเนาะก็จะเป็น2สีนี้ก็คือสีดำนะครับกับสีทองตัวเรือนทองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดของทั้ง4เรือนนี้นะครับใครที่ชอบสีไหนลองเลือกดูกันนะครับเดี๋ยวผมรับรองได้เลยว่าทั้ง4สีเนี่ยสวยทุกสีเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากทั้ง4เรือนรุ่นใหม่ของ New Orient Bambino ในรูปแบบ Small Size ในรูปแบบ38มิลไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ